สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพนักงานต้องกักตัว14วันมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับประเด็นเรื่องถ้าพนักงานติดโควิด-19 แล้วต้องกักตัว14วันบริษัทมีสิทธิ์ไม่จ่ายเงินเดือนเพราะถือว่าขาดงานจนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันทั่วโลกโซเชียลล่าสุดศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จทั้งนี้กรณีลูกจ้างติดโควิด-19 และต้องกักตัว14วันให้ถือว่าลูกจ้างอยู่ในสถานะป่วยและสามารถใช้สิทธิ์ลาป่วยหรือสิทธิ์หยุดพักผ่อนประจำปีได้ดังนั้นลูกจ้างมีสิทธิ์รับค่าจ้างในช่วงเวลานี้แต่หากต้องใช้เวลากักตัวมากกว่า14วันก็ยังถือเป็นการลาป่วยเช่นกันซึ่งเป็นไปตามภาวะของโรคและมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างตามกฎหมายหรือในกรณีที่ลูกจ้างใช้สิทธิ์ลาป่วยในรอบปีครบ30วันแล้วรวมทั้งลาหยุดพักผ่อนประจำปีครบแล้วหากทางราชการมีคำสั่งให้หยุดเพื่อดูอาการ14วันหรือบริษัทมีคำสั่งให้หยุดดูอาการถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยลูกจ้างมีสิทธิ์ลาป่วยได้โดยนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าจ้างได้แต่จะถือว่าขาดงานไม่ได้ให้ลูกจ้างไปใช้สิทธิ์เงินทดแทนจากประกันสังคมตามสิทธิ์ที่พึงได้ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดอย่างไรก็ตามพนักงานติดโควิด-19 ต้องกักตัว14วันให้ถือเป็นลาป่วยมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ